รถไฟฟ้าสายสีเหลืองดีเดย์สิมิถุนายนนี้เลิกลดราคาจัดเต็มค่าโดยสาร1 5บาถึงบาทเหมือนเดิมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซ่อมเสร็จกี่โมงเหตุระทึกล้อร่วงน็อตหลุดผู้โดยสารผวาล่าสุดประกาศกลับมาวิ่งเต็มระบบในวันที่16มิถุนายนนี้และยกเลิกการลดราคากลับไปจัดเก็บค่าโดยสาร1 5บาถึงบาทเหมือนเดิมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือเรียกว่าโมโนเรน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3รกรกฎาคม2566แต่กลับเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งทั้งที่เป็นของใหม่เริ่มจากวันที่2มกราคม2567เวลา18.21นาเกิดเหตุล้อร่วงลงมาด้านล่างบริเวณถนนเทพารักษ์ช่วงระหว่างสถานีทิพวันและสถานีสีเทพาครั้งนั้นโชคดีที่ล้อหล่นมาโดนรถแท็กซี่ได้รับความเสียหายเท่านั้นแต่ก็สร้างความตื่นตระหนกและหวาดผวาให้กับประชาชนทั้งผู้ที่ต้องใช้บริการและผู้คนที่สัญจรอยู่ด้านล่าง เพราะไม่รู้ว่าวันไหนจะมีอะไรร่วงลงมาอีกกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนั่งไม่ติดออกมาชี้แจงและตรวจสอบกันยกใหญ่ไขรปริศนาว่าล้อที่หล่นมานั้นเป็นแค่ล้อประคองหนึ่งขบวนมี48ล้อทำหน้าที่บังคับทิศทางให้รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามคานหลุดไปล้อหนึ่งรถก็ยังวิ่งได้ปกติด้านเจ้าสัวคีรีการจนพาดประธานกรรมการบริษัทอ e ีเทิร์นบางกอกโมโนเรนจำกัด ebm เปิดศูนย์ซ่อม คนทีมผู้บริหารบริษัทและตัวแทนบริษัทอันสตอมผู้ผลิตรถ,ถแถลงขอโทษผู้โดยสารพร้อมยอมรับว่าตกใจมากระบบนี้ใช้กันทั่วโลกรถผลิตใหม่ซ่อ,บอมบำรุงตามมาตรฐานเหตุล้อหลุดได้มีการตรวจสอบล้อทั้งหมดใหม่ก่อนนำออกวิ่งเพื่อความมั่นใจผ่านไปไม่ถึง3เดือนก็เกิดเหตุอีกครั้งช่วงเช้าวันที่28มีนาคมจูจ่ๆก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดก่อนที่รถจะหยุดนิ่งจนผู้โดยสารต้องออกจากรถเดินไปตามทางวิ่งส่วนด้านล่างบนถนนสีนาคริน ช่วงสถานีกลันตันถึงสถานีสวนหลวงรอเก้าพบมีชิ้นส่วนรางร่วงหล่นใส่รถยนต์เสียหายนับสิบคันรอบนี้เป็นแผ่นเหล็กเฟิเกอร์เพล็กและชิ้นส่วนอุปกรณ์ยึดรางนําไฟฟ้าหลุดร่วงกรมรางตรวจสอบแล้วพบว่าสาเหตุเป็นเพราะการติดตั้งและการก่อสร้างมีความบกพร่องใช้เวลาซ่อมนานเกือบ3เดือนเพราะต้องรออะไหล่รวมถึงตรวจสอบการขันนอดยึดที่มีถึงสี่0 0ตัวจากนั้นต้องทดสอบระบบจนผ่านการตรวจรับรองก่อนถึงจะกลับมาวิ่งตามปกติได้หลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่า รถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะเหตุอะไรเกิดขึ้นอีกแม้จะมีการคาาโทษผู้รับสัมปทานต้องไม่เกิดเหตุขึ้นอีกแต่สำหรับชีวิตคนกรุงเทพที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการยังคงหวาดระแวงกันไปและได้แต่ภาวนาว่าอย่าเกิดอะไรขึ้นอีกเลย